่วนหนังการเมืองนะต้องเรียกว่าหนังการเมืองนะดำเนินการเป็นพระเอกนักการเมืองนะแล้วก็โดยกองเชียร์ที่ไปดูกันแล้วก็ด้วยหวังผลเพราะเข้าฉายใกล้ๆช่วงสามรุ่นจะวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลอ่ะนะก็คือหนังที่เล่าเรื่องการเมืองยกย่องนายธนาธรและพวกเป็นฮีโร่นะที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ครับล่าสุดหนึ่งในคนที่เข้าไปดูฮะก็คือคุณเต้นะคุณเต้มงคลกิจไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วแล้วเต้มงคลกิจนี่ก็เล่าให้ฟังเป็นการรีวิวแล้วเต้มงคลกิจว่ายังไงพีเอสวันนี้ไปดูหนังอะไรนะไปดูหนังของธนาธรสร้างเนี่ยเรื่องอะไรนะอำนาจศรัทธาอนาคตเนี่ยนะครับผมไปดูโรงหนังที่เอสพานาดนะครับมันมีเปิดฉายอยู่ประมาณสัก1โรงมั้งนะครับช่วงประมาณบ่าย2ทั้งเต็มโรงมันมีคนดูอยู่ประมาณ12คนด้วยกันพอไปดูไปแล้วก็เป็นหนังที่เป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหนังย้อนอดีตไปตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารปี57นะครับจนถึงการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ตอนจัดตั้งรัฐบาลตอนยุบพรรคอนาคตใหม่ตอนเลือกคุณธนาธรเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มาจบตอนไหนนะจบตอนที่มีม็อบนะฮะม็อบปี63มันคือหนังที่สร้างมาเพื่อต้องการโปรโมทคุณธนาธรเป็นหลักนะครับในมุมของผมมองว่าเป็นหนังเชิงปลุกระดมมากกว่านะครับเป็นหนังเชิงปลุกระดมแล้วก็มีเป็นการให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวไม่ได้ข้อให้ข้อมูล2ด้านนะคือให้ข้อมูลแค่ด้านเดียวด้านบวกของด้านตัวเองแต่ไม่ได้มองอีกด้านหนึ่งว่าทำไมถึงต้องยึดอำนาจนะฮะทำไมถึงต้องยึดอำนาจปี57ไม่เคยพูดเรื่องการออกพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยเลยของสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเลยไม่พูดเลยนะฮะพูดถึงแต่เรื่องว่าอุดมการณ์ว่าเมื่อไหร่อำนาจจะเป็นของประชาชนสักทีอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกวิธีการนะครับผมคิดว่าฝ่ายความมั่นคงก็น่าจะไปดูสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าดูว่ามันอาจจะมินเมย์ในการกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับเกี่ยวกับเรื่องการยุยงปลุกปั่นโอ้นี่เต้มงคลกิจมองเรื่องกฎหมายอาญามาตรา116นะแล้วมีคนไปถามใน Facebook คุณเต้นะครับดูแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมเต้บอกไม่สนุก บอกไม่สนุกนะคือถามว่าฝ่ายความมั่นคงเขาดูไหมเขาดูอยู่พี่เต้ฮะอันนี้เป็นแหล่งข่าวข้อมูลนะฮะว่าที่เขาไปมอนิเตอร์เนี่ยโอ้เขาไปมอนิเตอร์หลายโรงนะแล้วก็นี่คือบางตัวอย่างฮะที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema Center World ชั้น9โรง7เมื่อวันที่8มิถุนายนเวลา19นาฬิกานะก็ฉายหนังเรื่องนี้แหละครับ Breaking the Cycle 18นาฬิกา45นาทีมวลชนเริ่มยอยๆมาคำว่ามวลชนเนี่ยรวมทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ย38คนในรอบนั้นนะฮะคือรอบพรามไทม์นะเขาเอารอบพรามไทม์มาเลยนะ19นาฬิกาเนี่ยนะมีผู้จองตั๋ว78แต่มีคนมาดู38นะจองตั๋ว78แต่มีคนมาดูแค่38อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องบันทึกนะแล้วเป็นแบบนี้หลายโรงมากนะตั๋วกี่บาทนะครับมี100 200อ่ะมีหลักร้อยขึ้นอ่ะแต่จอง78นะมาดูแค่38เฮ้ยมีคนทิ้งตั๋ว40คนนี้มหัศจรรย์มั้ยไม่สนเรื่องเงินที่ยอมจ่ายไปเลยนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นนะปรากฏการณ์แบบนี้แล้วบอกว่าหนังไม่มีนายทุนนะออร์แกนิกโอ้ยเหลือเกินจริงๆมีเห็นนักเขียนซีไลน์บอกว่าคนดูเยอะมากรอซาก่อนค่อยไปดูเจ๊ไม่ต้องรอซาตอนนี้ที่นั่งว่างเพียบเลยก็อยากได้คนไปดูอยู่เนี่ยนะนี่บรรยากาศนะฮะครับแล้วมีนั่นเขาตามไปถ่ายในโรงเนี่ยนะนะคือเขาไปเก็บข้อมูลไงนะนี่บรรยากาศนะฮะอันนี้เป็นปรากฏการณ์นะฮะจอง78ที่นั่งนะเข้าไปดู38ทั้งโรงมีที่นั่ง200กว่าโอ้โหนะปราด3สีปราด3สีโพสต์ Facebook อ้ําอิราวัตอ้ําอิราวัตนี่เขาให้ความเห็นฮะต่อคำพูดที่ว่าพรรคที่เกิดมาจากการต่อต้านการ PR คนธรรมดาให้เป็นเทวดาแต่สุดท้ายกำลังดับจากสาเหตุเดียวกันกับที่เกิด
คุณไม่ได้ต่อต้านการมีเทวดาคุณแค่อยากเป็นเทวดาเองเท่านั้นแหละอ้ําอิราวัตฮะปราศสามสีเลยบอกว่าอุ้ยเทวดาตีกันส้มแดงแล้วนั่นในก้าวไกลโกหกอะไรแฟนเพจครับนะเขาก็รีวิวเลยเนี่ยแต่ว่ารีวิวแบบแผ่นเดียวจบนะหนังอวยธนาธรเก่งเวอร์ขายฝันขายความหวังขายความเท่าเทียมขายบทเหยื่อคนดีที่ถูกรังแกแต่ไม่บอกว่าพวกตัวเองโกหกย้อนแย้งไม่ตรงปกและทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเพอร์เจอร์ทับสิบปกติเขาจะ9ทับ10 8ทับ10 7ทับ10นะฮะแต่หลายเรื่องเขาไม่พูดไงคือภายใต้คำว่าหนังสารคดีเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่อิงกับข้อมูลเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแต่เขาเล่าในมุมที่เขาอยากจะให้คนรู้เพราะฉะนั้นอย่าไปเคลมว่านี่คือสารคดีคือความจริงทั้งหมดไม่ใช่แล้วการใช้ศิลปะแห่งหนังใช้ดนตรีใช้มุมกล้องนะใช้คำพูดเด็ดๆที่คัดมาแล้วใช้การผูกเรื่องจังหวะเรื่องเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างหนึ่งได้ให้เกลียดใครให้รักใครให้หลงใครให้มองข้ามบางเหตุการณ์โดยไม่มาใส่หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วไม่ถูกเอามาใส่อ่ะแต่พยายามเชิดชูราวกับว่านะเป็นกลุ่มคนอุดมการณ์ไม่ทำอะไรผิดเลยเก่งกว่าทุกคนในบ้านนี้เมืองนี้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ชมย้อนหลังกลับไปสิสารพัดเรื่องเลยนะที่ไม่ตรงปกสะดุดขาตัวเองล้มก็มีนะเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่ใช่เพราะเห็นเรื่องอุดมการณ์นะโอดครวญว่าโดนกลั่นแกล้งโดนกลั่นแกล้งข้อเท็จจริงเพราะตัวเองเนี่ยเอาเงินไปให้พรรคกู้ยืมแล้วมันผิดกฎหมายเท่านั้นเองแล้วตัวเองเป็นคนเปิดเผยเองด้วยคือกฎหมายเขาห้ามไงแล้วก็อีกสารพัดอย่างที่โม้เอาไว้อาศัยว่าเล่นกับกระแสไฮเปอร์ลูปอย่างเงี้ยนะปัจจุบันนี้ให้ประหลุดไปยังไงล่ะแล้วก็อีกหลายเรื่องที่ใช้หาเสียงเอามาปลุกปั่นนะแล้วมันเป็นไปได้ไม่ในความเป็นจริงหรือมันถ้ามันทำแล้วจริงเนี่ยประเทศชาติจะเสียหายยังไงบ้างเรื่องนโยบายเรื่องจีนอย่างเงี้ยเป็นปฏิปักษ์กับจีนอย่างเงี้ยเรื่องเมียนมาเรื่องอะไรต่อมีอะไรไม่ได้ถูกใส่แล้วครับแม้กระทั่งเรื่องการป่วนของม็อบ3นิ้วมุมที่เป็นการป่วนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อความเท็จด้วยการด่านะไม่ใช่การติชมอย่างปัญญาชนไม่พูดถึงหรอกครับจะนำเสนอเรื่องการถูกรัฐบาลเผด็จการถูกอะไรกันแกล้งในเดอะพิซซ่าเมตตาดีเนี่ยเขาเลยยกตัวอย่างขึ้นมานะเทพที่สร้างกับร่างที่เป็นนะอำนาจศรัทธาอนาคตชื่อหนังใช่ไหมก็สร้างภาพมาแบบเท่ๆแต่ด้านล่างยกตัวอย่างเช่นข้อสงสัยเรื่องวัคซีนตั๋วทอนอย่างเงี้ยเหตุการณ์แบบเนี้ยไม่เอามาใส่หรอกครับห่วงที่ไปฉีดวัคซีนช่วงนั้นวัคซีนกำลังขาดแคลนนะต้องฉีดให้กลุ่ม608แต่ธนาธรเนี่ยเข้าเลย608แล้วไปฉีดที่สมุทรปราการด้วยได้สิทธิ์ VIP หรือเปล่าโรงพยาบาลเอาวัคซีนจากไหนไม่มาฉีดให้โรงพยาบาลรู้เห็นหรือเป็นเรื่องบังเอิญแล้วเคยด้วยค่าวัคซีนยี่ห้อนี้แล้วทำไมถึงฉีดอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วการไปดูหนังเนี่ยโอ้โหแน่นอนนะมีการจัดตั้งเอาเงินไปซื้อตั๋วแจกนะแล้วก็โปรโมทผลักดันกันนี่คือเพจพรรคก้าวไกลนครสวรรค์นะประกาศร้อยลายชื่อแรกนะผู้เข้าร่วมชมภาพยนตร์ลงทะเบียนรับตั๋วหน้าโรงนะก็เนี่ยแจกตั๋วนะ